เอาลูกกลมขึ้นมาหนึ่งลูกครับถามว่าครับปั้นปั้นให้ครับลูกกลมขึ้นมาหนึ่งลูกถามว่ามีกี่ถามว่าอยู่เลยนะตัวสีแสดงว่าเลเลเลตอนเนี่ยระดับเท่าไหร่สี่ระดับสี่ดังนั้นมีกี่แขนมีบรรทัดสี่บรรทัดอ่าวไม้กิ้งฟันมาสี่บรรทัดขอได้สี่เนี่ยไม่ไม่ดีอ่ะขอเลยครับตอนนี้เลยไม้กิ้งฟันที่กลุ่มละหนึ่งชุดใช่ไหมสี่ครับสี่ครับคุณครับบริหารจัดการการกลุ่มครับเด็กภาพโชว์สิโชว์ตามคำว่าตัวเองสิไม่ต้องรอนานขนาดนั้นลูกเอาให้มันจบครับโชว์ตามคำว่าตัวเองสิครับสี่แขนพร้อมเรียนถามเลยครับเด้อลูกเล็กไปลูกเล็กไปเล็กไปเออเสียไม่ได้สี่แขนแบบนั้นเล็กไปลูกใหญ่ๆนิดนึงใครจะเสียบทะลุเป็นแขนสองแขนเลยก็ได้แล้วแต่สะดวกนะครับทีนี้ไฮโดรเจนไฮโดรเจนอยู่มือหนึ่งมีเล็กตันหนึ่งไฮโดรเจนไปเสียบสิครับไฮโดรเจนสีต่างกันยิ่งดีสีด้วยกันไม่เป็นไรไฮโดรเจนเนี่ยมันอยู่มูลหนึ่งมีขนาดอะตอมเล็กนะแล้วมันต้องเล็กกว่าคาร์บอนนะครับเร็วครับเร็วตอนนี้เรากำลังเขียนเรากำลังต่อตามของ CS4 อยู่ CS4 ถ้าต้องไฮโดรเจนต้องเล็กกว่านะไม่ต้องนานขนาดนี้ทำให้มันทำเราจะได้ไปเร็วนี้ทำถูกยินไม่เป็นไรแก้ได้เสมอบอกแล้วไงหาลูกสาวลูกสาวที่เราเสร็จแล้วงานของนี่มาเร็วไม่เป็นไรมาสาวยังไม่ทันครับไปทันไปรอมันลูกสาวยืนนี่ก็ได้ครับทีนี้ทำยังไงทีนี้ความยืดหยุ่นระหว่างนี้มันจะเกิดแรงขัดแรงขับระหว่างอิเล็กตรอนกับอิเล็กตรอนโปรตอนโปรตอนแล้วก็แรงดึงดูดระหว่างโปรตอนอิเล็กตรอนทำยังไงรูปร่างนี้มันจะอยู่ได้สมดุลที่สุดมันจะไม่เป็นแบบนี้นะพวกเราต่อยแบบนี้ใช่ไหมลองคิดซิว่ามันจะเป็นแบบนี้ไหมเอ้าคิดยังไงมันจะสมดุลที่สุดเนาะคิดยังไงเอ้าระหว่างสมดุลแรงขับแรงดูดมากที่สุดถ้าแบบนี้ไอ้นี่ก็ยังขับกันอยู่นะเนี่ยมีตักกันดูดูกันอยู่อันนั้นรูปแรกที่เหมาะสมที่สุดก็ออกให้เป็นแบบไหนออกให้แบบนี้ครับนี่แบบนี้ครับรูปแรกที่เหมาะสมที่สุดสังเกตเวลาเราเขียนโครงสร้างเป็นฟันปลาใช่ไหมสังเกตไหมอันนี้ฟันปลาขึ้นฟันปลาอย่างเงี้ยเนี่ยนะสำเนียงนะลองต่อทีนี้โอเคเข้าที่ได้ thank you ขอบคุณเพื่อนๆด้วยครับดึงกระตองไฮโดรเจนออกมาหนึ่งกระตองต่อคาร์บอนที่นี้ต่อคาร์บอนครับดึงไฮโดรเจนต่อหนึ่งกระตองดึงไฮโดรเจนต่อหนึ่งกระตองแล้วคาร์บอนใส่ชิ้นรูปร่างเป็นเหมือนเดิมไหมผมไม่บอกยังไม่บอกชื่อนะพอต่อคาร์บอนเป็นหนึ่งอะตอมปั๊บคาร์บอนต้องประกอบอะไรอีกครับตัวนั้นไฮโดรเจนเพิ่มอีกตัว
ริ่มมีแขนเยอะขึ้นอธิบายดีๆอธิบายดีๆอธิบายดีดูซิขอใครจะเสร็จก่อนกันยังไม่รู้ครับขอใครจะเสร็จก่อนกันคาร์บอนคาร์บอนสองอะตอมน่าจะคล้ายๆกันไหมนะเพราะเป็นธาตุเดียวกันนะครับขนาดก็อันเดียวกันครับปีไปปีมาแล้วครับงานนี้ไปหลุดมาแล้วลูกชายอันนี้เดี๋ยวแหละนะตรงกลางเลยตรงกลางเลยช่วยเพื่อนหน่อยจับช่วยเพื่อนหน่อยนี่ทีนี้เราจะมาทำให้มันอยู่ในแรงขาดแรงดูดที่เหมาะสมนะดูนะดูนะตรงนี้มันจะกระจายออกนะเป็นฐานสามเหลี่ยมนะครับฐานคล้ายสามเหลี่ยมนะครับนะแต่ว่าไม่ใช่ชื่อลูกมันหรอกครับนี่นะครับลึกนี่อันนี้เลยครับคาร์บอนกับคาร์บอนเป็นมันท่าเลยครับมันท่าคู่มันท่าคู่ได้ไงเนี่ยกี่ขีดเนี่ยมันท่าเดียวทีนี้สังเกตเวลาพวกเธอเขียนในหน้าที่ก่อนครับในหน้าที่ก่อนเวลาพวกเธอเขียนทำไมครูบอกว่าไม่ผิดเขียนขึ้นได้ไหมครูเขียนลงได้ไหมข้อนี้หมุนได้ไหมหมุนได้ยังไงมันหมุนได้โอเคไหมครับมันหมุนได้ดังนั้นมันหมุนได้ในนั้นพอหมุนได้ปั๊บเราจะขีดขึ้นขีดลงก็แล้วแต่นะครับแต่มันจะมีรูปร่างที่เหมาะสมของมันแต่ขีดได้นะครับโอเคปรุงให้เพื่อนด้วยครับโอเคทีนี้ใส่บรรทัดคู่ไว้ตรงกลางที่รูปร่างเหมือนเดิมไหมใส่บรรทัดคู่เหรอเราไปเสร็จก่อนครับใส่บรรทัดคู่ซีมกี่แขนแล้วซีมกี่แขนแล้วบรรทัดคู่ใส่บรรทัดคู่สิครับตรงกลางครับบรรทัดคู่ครับนี่เราเลยบรรทัดเดี่ยวไปแล้วนะเลยบรรทัดเดี่ยวไปแล้วนะบางคนยังบรรทัดเดี่ยวอยู่เลยนะครับยังบรรทัดเดี่ยวอยู่เลยนะบางคนนะใครได้แล้วถ่ายรูปเก็บไว้ใครได้แล้วถ่ายรูปเก็บไว้ส่งครูเอาบรรทัดเดียววันเมื่อกี้บรรทัดเดียวอ่ะบรรทัดเดียวบรรทัดเดียววันบรรทัดเดียววันนะใครได้ของมึงก็ถ่ายรูปเก็บไว้เซลฟี่นะเซลฟี่ถ่ายรูปขึ้นแบบนี้เราเซลฟี่แบบนี้นะเป็นหลักฐานต้องบอกตัวเองทำได้แล้วครับนะขอบหลักฐานเลยนั่นแหละเซลฟี่มายกขึ้นเซลฟี่มาพวกเป็นไม้กางเกงไปแล้วนะเป็นตุ๊กตาไปแล้วบางคนนะปั้นตุ๊กตาไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนะไม่มีถูกไม่ผิดนะครับลูกสาวลูกสาวผิดนะเนี่ยอย่าเอารูปนั้นลงนะอย่าเอารูปนั้นไม่ได้นะผิดนะเพราะอะไรเพราะถ้าลูกสาวใช้บรรทัดคู่ปั๊บนักแขนที่ตีแขนทับบ้างนับแขนนับแขนอย่าเพิ่งถอดนับก่อนแล้วจะรู้ว่าตัวเองทำผิดหรือทำถูกเอาเสียบเหมือนเดิมเดิมเมื่อกี้เดิมเมื่อกี้ลองเสียบไหมเสียบเหมือนเดิมเมื่อกี้ลองนับแขนครับว่าจะตีแขนนับไม่ครบครับแขนมีข้างล่างข้างบนด้วยครับที่ต่อของไนโตรเจนเนี่ยมีห้าคาร์บอนต้องมีกี่แขนสี่ถ้าชุ้มควงทำบรรทัดเดียวเสร็จแล้วบรรทัดคู่เนี่ยคาร์บไฮโตรเจนจะออกไปอย่างละสองแขนละหนึ่งนะข้างละหนึ่งข้างละหนึ่งเป็นเท่าไหร่ครับจากหมดที่เหลือเท่าไหร่เหลือสี่ไหมลูกสาวได้แล้วลูกสาวไหมได้ยังเอามาโชว์ได้เลยได้เลยไม่เป็นไรมาใครได้บรรทัดเดียวแล้วเซลฟี่ไปใครได้บรรทัดคู่แล้วก็เซลฟี่ไปนี่ตัวนี้เราดูแล้วบรรทัดคู่สังเกตนะดูครับดูปั๊บมันสามารถหมุนได้นะมันจะเป็นแบบนี้แหละแบบนี้ลูกนี่นะบรรทัดคู่นะนักคาร์บอนสิคาร์บอนทำนี้นักมีกี่แขนนักดูสินักมือชี้1 2 1 3 4ครบไหมครบอ่ะคำว่าตอนนี้เนี่ย
ต้องแล้วเป็นท่าคู่ถูกไหมฮะเออโอเคครับไปทำเป็นท่าสามต่อนะอันนี้เรามี3รูปแล้วล่ะตอนนี้มันท่าเดียวมันท่าคู่มันท่าสามใครท่าคู่เอาละครับเอาละครับใครเซลฟี่เรียบร้อยแล้วส่งไปแชทกูเลยนะครับเซลฟี่แค่ตัวสับเพิ่มจะได้ไม่ได้เสียหลักฐานเลยใช่ไหมยกไปลูกยกด้วยยกด้วยยกโชว์ด้วยเออนี่แหละอันนี้พันธะถูกต้องพันธะสามแบบนี้ครับมาโชว์หน่อยมาได้มาพี่พันธะสามดูสินี่พันธะสามดูครับพันธะสามแต่ว่าไม่ได้อยู่นิดนึงอะตอมครับว่าเท่ากันไหมกระดาษดังนั้นเราควรทำยังไงครับทำให้มันเท่ากันซะไม่เป็นไรนะนี่อนุโลมนะครับสังเกตครับครับว่าตัวนี้มีแขนนะสี่แขนโค้งฝั่งนี้ครับถูกไหมแบบนี้ถูกต้องนะครับสังเกตพันธะเดียวพอกลายเป็นหน้าคู่ไฮโดรเจนลดไปเท่าไหร่จาก6เหลือ4ลดไปเท่าไหร่ครับทีนี้จากพันธะคู่ที่มี4ตอนนี้เหลืออยู่เท่าไหร่ครับเดี๋ยวอยู่2งั้นจะลดได้อีก2แต่ถ้าเวลามันสร้างมันห้ามไปเรื่อยมันจะลดทีละ2ทีละ2ดีครับเยี่ยมมากผมไปเพื่อนด้วยครับดูสิครับใครจะได้3ภาพครบลูกชายมานี่มันท่าอะไรครับมาเลยครับมาแบบนี้อันนี้มันดูง่ายกว่าไหมต่อไปเราจะไปยากขึ้นนะสิอันนี้พันธะอะไรครับพันธะคู่นะหมุนได้นะทีนี้ถ้าเราจะทำให้มันให้มันแบบเสถียรหน่อยให้มันแบบนั่นมันก็จะบางครั้งก็จะหมุนแบบนี้เป็นแบบนี้นะครับทีนี้เราก็จะลึกดีผู้ชายเอาดีไม่แน่นเก็บตาคู่นับแขนครับถามว่าตรงนี้มีแขนนับดีสองได้ไงหนึ่งสองนับหนึ่งสองหรือไม่ใช่แล้ว1 2 3 4ทีแม้4แขนนะครบนะฝั่งนี้ด้วยโอเคครับครบเรียบร้อยครบไปเพื่อนครับเยี่ยมดูสิให้เวลาอีก2นาทีนะครับ2นาทีบรรทัดเดียวบรรทัดคู่บรรทัด3นะครับใครที่ยังไม่ต่อรีบต่อนะครับใครยังไม่เซลฟี่ก็เซลฟี่ไปนะครับนะลืมเอาโชว์ในโปรไฟล์เกมด้วยนะฮะโชว์ในไม่ต้องโปรไฟล์ก็ได้นะครับในหน้าปิดเองก็ได้นะครับนี่แหละวันนี้เราเรียนเราได้เรื่องนี้แหละจะไม่กดรูปมาแจ้งบางคนยังไม่เสร็จเพราะพันธะเดียวพันธะคู่ไปไม่ถึงไหนเลยแท้เอาเดียวปานแล้วเดียวปานแล้วคู่เอาสามเลยให้ครบเดี๋ยวคุณจะเลือกนะครับเลือกไปขึ้นโปรไฟล์เลื่อนเลื่อนไซส์แล้วติดคู่นะอีกหนึ่งนาทีสุดท้ายนะครับทีนี้จะให้ทั้งกลุ่มรวมต่อกันนะครับทีนี้จะเป็นโมเลกุลที่ใหญ่ขึ้นนะโมเลกุลที่ใหญ่ขึ้นนะเมื่อกี้เป็นเดี่ยวใช่ไหมเดี่ยวใช่ไหมลูกสาวติดอะไรถามได้นะครับลูกสาวลูกชายติดอะไรถามเลยนะครับตรงไหนไม่ถูกกันไงถามครับเดี๋ยวปล่อยให้มันเป็นความไม่เข้าใจที่ว่าเพื่อนนานๆทีนะครับ
โอเคครับอันนี้ถือว่าเป็นการเรียนรู้แล้วนะครับเป็นการเรียนรู้แล้วนะครับอ่ะทีนี้ให้ทุกคนปั้นไม้เป็นกลุ่มนะทีนี้เป็นกลุ่มนะจอดเป็นกลุ่มนะทีนี้นะครับเราเป็นกลุ่มนะหยุดกิจกรรมส่วนตัวครับหยุดกิจกรรมส่วนตัวทีนี้ฟังนะครับให้นำคาร์บอนมา5อะตอมครับคาร์บอนครับกลุ่มนะฮะลองซื้อคาร์บอน5อะตอมเดาซื้อเลยของกลุ่มเลยนะแล้วกลุ่มไหนจะได้มาโชว์ก่อนกลุ่มไหนจะได้มาโชว์ก่อนสีส้มนี่เอาสีส้ม5อะตอมนะครับ5รูปเลยสมาชิกกลุ่มนั้นเหลือน้อยยัง2คนครับก่อนแม่นะถ้าเราเล่นๆเนี่ย5คูณ2เป็น10เป็น12ถ้าเราเป็นบรรทัดเดียวหมดเนี่ยจะมีบรรทัดจะมีไฮโดรเจน12อะตอมนะถ้าเป็นเดียวนะคนนี้ปุ๊บเบอร์เกินไปให้ทำคาร์บอนทั้ง5อะตอมเป็นบรรทัดเดียวทั้งหมดครับเฮ้ยครับดูเลยครับบรรทัดเดียวทั้งหมดดูใครจะเสร็จก่อนครับก็เดี๋ยวก็ดูซิทำสายตรงก่อนสายตรงก่อนนะสายตรงก่อนแล้วค่อยใส่ไฮโดรเจนนะสายตรงก่อนแล้วค่อยใส่ไฮโดรเจนจากตรงนี้เป็นกิจกรรมลงมือก่อนเดี๋ยวคุณจะเจาะเอากล้องไปเจาะนายกลุ่มแล้วนะทีนี้เดี๋ยวใส่ไหนเองของทางเกอร์อันนี้ใส่ไฮโดรเจนกันแล้วฝั่งโน้นจะได้ลุ้นไปนะฝั่งโน้นไม่รู้ว่าจะเป็นกิ่งอะไรนะฝั่งโน้นนะฮะโอเคนี่ไงอันนี้อันนี้ซีไปแล้วซีตัวนี้ใช่ไหมแขน2แขน3แขน4แขนครบใช่ไหมลูกซีตัวนี้1แขน2แขน3แขนหรือ1แขนลูกหมดแดงตัวนี้ก็เหมือนกันหรือ1แขนเห็นไหมเอาเลยลูกเอาเลยรีบเอาดูสิครับใครกลุ่มไหนเสร็จแล้วกลุ่มไหนเสร็จแล้วงานมีกล้องถ่ายรูปให้หน่อยลองจับโชว์หน่อยครับจับยกเลยจับยกเลยยกช่วยกันฮะยกช่วยกันคนหนึ่งทำหน้าที่นับคาร์บอนครับคาร์บอนกี่อะตอมครับคาร์บอนนับสิหนึ่งนับคาร์บอนเฉยๆลูกคาร์บอนเฉยๆสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าอย่างนั้นเป็นสี่ห้อยเท่าไหร่ครับสี่ห้อยห้าสี่ห้อยห้านับไฮโดรเจนครับไฮโดรเจนห้อยเฮดห้อย12นะสูตรโมเลกุลคือ4 5เฮด12เยี่ยมครับเยี่ยมโอ้จับขึ้นมาโชว์เลยลูกนับคาร์บอนให้ครูดูหน่อยคาร์บอน1คาร์บอน5นับครับ1 2 3 4 5ไฮโดรเจนครับ7 8 9 10 12ดังนั้นสูตรโมเลกุลคือ4 5 H 12ปรับเป็นพันธะคู่ที่ตรงนี้พันธะคู่กลุ่มนี้พันธะคู่2ตำแหน่งนะครับโอเคจับขึ้นได้ไหมทั้ง2คนโอ้โหประคองมากเลยนะลูกรักสังเกตนะฮะมันหมุนได้ดังนั้นที่เราเสียบเนี่ยมันหมุนได้ตลอดขีดขึ้นขีดลงอะไรต่างได้นะครับโอเคนับคาร์บอนครับคาร์บอนมีกี่อะตอมคาร์บอนครับ1 2 3 4 54ห้อย5ไฮโดรเจนครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12เป็น12ดังนั้นสูตรโมเลกุลก็คือ4 5 H 12อันนี้เป็นพันธะ3 1
พันธะแล้วก็พันธะคู่อีกหนึ่งลองสิครับพันธะสามหนึ่งก็พันธะคู่อีกนับคาร์บอนคู่ดูหน่อยลูกคาร์บอน4ห้อย5ต่อไปครับไฮโดรเจนครับ H ห้อยเท่าไหร่นะ12เป็น4ห้อย5 H 12ทีนี้ให้เป็นพันธะ3 1พันธะครับต่อเลยครับแรกมีกี่แขน4โน้นๆฝั่งนู้น1 1 2 3 4 4แขนครบโอเคครับทีที่2ครับโอเคครบตัวที่3ครับ1 2 3 4ครบครับตัวที่4ครับ1 2 3 4ครบครับตัวที่5ครับ1 2 3 4คาร์บอนเท่าไหร่ครับกี่อะตอม5อะตอมไฮโดรเจนจาก12เหลือนับดีครับนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10มันจะลดลงเป็นคู่ใช่ไหมจาก12เหลืออะไรครับเหลือ10นะครับโอเคนะโอเคครับผมฝั่งนี้พันธะคู่2ตำแหน่งนับ4ตัวแรกก่อนพันธะครบไหม4ตัวแรกฝั่งนี้ครับลูกนับพันธะนับพันธะพันธะ1พันธะตรงไหนตรงไหนชี้1 2ไม่ใช่พันธะก็คือที่มันเกิดขึ้นระหว่างระหว่างก็คือตัวนี้ใช่ไหมนับสิครับมีกี่แขน1แขน2แขน3แขน4แขนครบไหมครบชี้ตัวต่อไปครับครบไหมครบชี้ต่อไปครับครบไหมต่อไปครับครบต่อไปครับ1 2 3 4ได้4เท่าไหร่4 5 H H 8สังเกตมั้ยเมื่อกี้นี้บรรทัดคู่1ใช่มั้ย4 5 H เท่าไหร่ H 10ใช่มั้ยอันนี้บรรทัดคู่2ครับกลายเป็น4 5 H เท่าไหร่ครับH8 เห็นไหมครับถ้าเรายิ่งสร้างมันให้เรื่อยจำนวนอะตอมของไฮโดรเจนจะเป็นยังไงลดลงทีละ2เป็นคู่เป็นคู่ของมันโอเคนะโอเคดูครับตัวแรกครับอะตอมแรกคาร์บอนครับ1 2 3 4พันธะคู่ครบโอเคหรือ2ครับครับนับให้ครบไม่ๆๆๆนับพันธะลูกพันธะพันธะคือตรงตำแหน่งที่มันเกิดขึ้นมั้ยไงอันนั้นคืออะตอมของไฮโดรเจนตรงกลางไม้มันนะลูกเขาเรียกพันธะนับซิตัวคาร์บอนที่2 1 2 3 4ครบต่อไปครับครับ1 2 3 4 4มั้ย4หรือ5นานเห็นมั้ยเห็นมั้ยครับเราต้องนับนะถ้าเราไม่นับนี่มันเกินนะเราจะเสียบมั่วไม่ได้นะโอเคมั้ย3 4โอเคต่อไปครับนับสิครับนับก่อนนับก่อน1 2 3 4 4แล้วอะไรอีกตัวหนึ่งที่ถัดไปน่ะ5ดังนั้นไฮโดรเจนต้องเป็นยังไงครับโอเคไหมครับไฮโดรเจนต้องออกแล้วลูกนะตัวสุดท้ายครับ1 2 3 4โอเคแบบนี้ถึงจะถูกต้องเมื่อกี้ลูกเมื่อกี้เราทำผิดนะลูกโอเคทีนี้พันธะคู่พันธะ3เรานับคาร์บอนเท่าไหร่นะกี่อะตอม1แม่นับต่อตอม2 3 4 5โอเคไฮโดรเจนเท่าไหร่ครับ1 2 3 4 5 6โอเคมั้ยยิ่งมาทักคู่พันธะ3เยอะจำนวนอะตอมของคาร์บอนของไฮโดรเจนก็จะลดลงเยอะโอเคมั้ยครับโอเคเยี่ยมมากครับมาทักคู่อะตอมตัวแรกครับนับสิครบครับตัวที่2 4ได้ไงเอาบ่เดี๋ยวเบิ่งเด้อเอานับใหม่ดู1 2 3 4จะ1ไม่ได้นะ1 2 3 4ขอก่อน1 2 3 4 5แสดงว่าเกินหรือพอดีเกินเกินก็มาดูออก1โลโอเคตัวต่อไปครับนับซิตัวต่อไปลูกโอเคตัวต่อไปครับโอเคตัวต่อไปครับโอเคตัวต่อไปถูกต้องแบบนี้ถูกต้องทีนี้ฟังเหลือกลุ่มหนึ่งใช่ไหมกลุ่มสุดท้ายนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะนี่พันธะ3นะครับพันธะ3มานับ
พันธะของคาร์บอนตัวแรกครับหนึ่งสองสามสี่ครบครับต่อไปครับ1 2 3 4ครบโอเคเยี่ยม1 2 3 4ครบเยี่ยมครับ3 4ครบครับเยี่ยมเลยโอเคทีนี้ต่อไปคืออะไรต่อไปคือให้พวกเราเนี่ยเขียนสูตรโครงสร้างแบบลิวอิสโครงสร้างแบบย่อโครงสร้างแบบอะไรครับแบบสูตรโมเลกุลแล้วก็โครงสร้างแบบเส้นพันธะลองสิครับดูเราวาดรูปนี้ลงไปก่อนนะครับด่วนเลยครับด่วนเลยวาดรูปนี้ลงไปเสร็จปั๊บก็สูตรแบบลิวอิสนะครับผมสร้างแบบลิวอิสยืดไปก่อนเรียบร้อยวาลูกโครงสร้างจะมาดูเองก่อนนะทุกคนครับทุกคนเพราะว่าจดอันนี้คือจดกลุ่มเรียนครับบ้านวงกลมๆก่อนครับบ้านวงกลมแบบนี้เป็นแบบนี้ให้มันมีว่านี่คือต้นแบบของเรานะมีแบบนี้ครับผมให้เวลา3นาทีนะครับไม่เสร็จนะกลุ่มนี้วาดโครงสร้างเรียบร้อยแล้วโอเคโครงสร้างตัวเองเรียบร้อยแล้วก็ต่อไปโครงสร้างเป็นวีดลูกแบบลูอิสเอาเฉพาะแบบเส้นก็ได้นะครับไม่ต้องเขียนแบบจุดก็ได้นะครับพึ่งดึงออกนะพึ่งดึงออกนะดูจากโครงสร้างเป็นหลักนะลูกได้หมดจะดูฝั่งไหนก่อนก็ได้เดี๋ยวค่อยตกลงหลังจากออกห้องก็ได้ลูกครับนับแขนสิลูกสาวอันเกิน1 2 3 4ใช่มั้ยอันนี้1 2 3แล้วก็4 5เกินอันเกินลูกตัวนี้เป็นบรรทัดเดียวเป็นบรรทัดคู่ดูสิกลุ่มไหนเสร็จแล้วนะครับจะได้ตรวจแล้วนะถูกไหม
โอ้ฝั่งนั้นครบแล้วเหรอสูตรโมเลกุลมีหรือยังมีแล้วสูตรโครงสร้างแบบดิวิสมีหรือยังมีแล้วสูตรโครงสร้างแบบย่อมีหรือยังลิวอินก็คือแบบเส้นนะลูกแบบจุดก็ได้แบบเส้นก็ได้เรียกรวมกันว่าลิวอินมีอย่างครับลูกแบบย่อแบบเส้นพันธะด้วยนะลูกแบบเส้นพันธะลูกๆที่มาที่หลังก็พยายามทำหน้าที่ตัวเองให้สมบูรณ์ที่สุดนะครับไม่ใช่รบกวนเพื่อนที่เขาทำงานอยู่นะลูกพยายามทำเชิญครับโอเคทีนี้ลองทำให้เป็นคล้ายปึ๊บซีหนึ่งชิ้นซีหนึ่งตรงไหนตรงไหนอยู่ในลูกมือคุณโอเคซีสองเนี่ยโอเคซีตรงนี้อยู่ตรงไหนโอเคซีสามโอเคซีสี่โอเคซีห้าโอเคไหนทีนี้พอเราลืมเขียนเนี่ยอันนี้เขียนลงบนกูด้วยสูตรโครงสร้างแบบย่อนะแบบอะไรนะแบบเขียนในกลุ่มนิดนึงกลุ่มนี้เสร็จแล้วนะครับเรียบร้อยเยี่ยมมากเยี่ยมมากนะครับแบบเส้นพันธะจำได้ไหมเส้นพันธะที่เป็นฟันปลานั่นแหละเห็นนี้ว่าไงเสร็จหรือยังเนี่ยเห็นนี้เสร็จแล้วครับดูสิสีตัวแรกสีตัวแรกโอเคตัวไหนครับโมเดลตัวเองอยู่ตรงไหนตัวนี้ใช่ไหมต่อไปที่สองโอเคที่สามที่สามโอเคอันทัดสามใช่ไหมโอเคที่สี่สุดท้ายโอเคที่ห้าเนาะครบครบแล้วห้าตัวโอเคปึ๊บที่สองสี่ที่สามโอเคโอเคถูกต้องครับสมาชิกกลุ่มนี้เรียบร้อยลูกสาวดูนับดูให้ดูหน่อยลูกซีตัวแรกคือไหนเอาโครงสร้างไปดีก่อนที่เอาไหนก่อนก็ได้ครับอันนี้เนาะซีตัวแรกของเราซีตัวแรกโมเดลยังไงลูกโอเคครบนะแล้วซีตัวสองลูกนี่ท่าสามโอเคที่สามครับโอเคที่สี่ครับโอเคที่ห้าครับโอเคแล้วแบบเช่นบรรทัดตัวที่หนึ่งมีไหมตัวหนึ่งบรรทัดเดียวเนาะโอเคถูกต้องตัวที่สองครับตัวหนึ่งนี้เนาะตัวสองนี้โอเคตัวสามครับท่าสามตัวสี่ครับโอเคตัวที่ห้าครบครับหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคถูกต้องเรียบร้อยเยี่ยมมากเยี่ยมมากนี่สูตรโมเลกุลเลยนะ C เท่าไหร่นะลูก C เท่าไหร่นับหมด1 2 3 4 5 4 5โอเค C 5 H 1 2 C 5 H 6พันธะพันธะคู่1พันธะ3อีก1โอเคถ้าเราทราบพวกนี้แล้วต่อไปคือเวลาเราเรียนเรื่องต่างๆเนี่ยมันจะง่ายขึ้นทั้งเรื่องการอ่านชื่อนะครับนะการอ่านชื่อด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของหมู่ฟังก์ชันนะครับนะยังไม่ต้องแต่งก็ได้ครับเอามาเซ็นก่อนถ้าเดี๋ยวดีๆนะฮะเดี๋ยวจะแยกห่างให้เรียบร้อยก่อนดีๆอะไรนะฝากเป็นกลุ่มไปตรวจฝากเป็นกลุ่มมาเลยครับสมาชิกมาเลยแต่งมาเลยครับ
เริ่มเจอที่ข้างล่างใต้สูตรที่ตัวเองเขียนด้วยนะฮะโอเคขอบคุณสำหรับการแสดงมากหวานเนื้อเปรี้ยวครับครับสมาชิกของลุงเลยครับเนี่ยเดี๋ยวทีนี้จะพาต่อพวกที่มีหมู่ฟังก์ชันด้วยนะครับเราจะเข้าหัวข้อที่ 12.3 นะครับจะพาต่อพวกหมู่ฟังก์ชันอยู่หมู่ฟังก์ชันครูให้พวกเราไปฝึกท่องแล้วใช่ไหมครับอาทิตย์จบให้เมื่อวานนี้ใช่ไหมวันก่อนให้เราไปฝึกท่องนะครับฝึกท่องแล้วเบสิกก็คือครบ4แขนเป็นปกติโอเคไหมครับทีนี้ตรงนี้จะเป็นแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์ก็คือท่าเดียวแต่ถ้าเป็นตัวอื่นถ้าไปดูอื่นนะครับทีนี้ก็ต่อปกติครับถ้าเป็นนี้ก็คือ1 2 3 4 6 7 1 2 3 4 6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 ให้เขาเขียนไหมครับนี่ก็เขียนเขียนกำรับเพิ่มอีก2แสดงว่ามี2พันธะ
ีสองบรรทัดมีสองแขนเสียบหรือยังครับออกซิเจนเสียบหรือยังเสียบเลยครับออกซิเจนเสียบเลยโชว์ครับครับออกซิเจนเสียบแล้วโชว์ครับออกซิเจนเสียบแล้วโชว์ครับเสียบแล้วไหนโชว์หน่อยนี่นะเพื่อนเสียบแล้วนะมีออกซิเจนนะครับออกซิเจนนะครับสังเกตครับออกซิเจนไปแล้วกี่แขนครับนี่หนึ่งแขนอันอยู่หมู่เลยนะครูบอกอยู่หมู่เลยนะหมู่หกครับแล้วมีก็ไหนครบแปดครับครบสองนะต้องมีกี่แขนครับสองแขนอ่ะเพิ่มแขนให้เขาหน่อยเพิ่มแขนออกซิเจนให้เขาหน่อยเพิ่มแขนอ่ะเสียบเสียบไปนิดนึงเพิ่มแขนออกซิเจนครับเสียบเพิ่มเลยครับเสียบเพิ่มเลยเสียบเพิ่มปุ๊บจะหนึ่งแขนสองแขนโอเคพอเสียบเสร็จปุ๊บเราต้องว่าอะไรนะแอลกอฮอล์ต้องว่าอะไรนะครับอะไรครับดูแอลกอฮอล์ครับเอาดีๆครับโอแล้วอะไรครับเอสแสดงว่าที่เหลือคือไฮโดรเจนไฮโดรเจนนะครับไฮโดรเจนใช้สีเดียวกันลูกมันเป็นไฮโดรเจนใช้สีเดียวกันต่อเสร็จโอเคนี่กลุ่มนี้เสร็จแล้วกลุ่มนี้เสร็จแล้วครับกลุ่มนี้เสร็จแล้วนี่ไงเขียนสูตรไว้ในต่อจากกระดาษหมู่ความจัดของตัวเองครับตัวนี้ซีอะไรครับซีเห็นไหมเลยซีเลยสามเอาอะไรครับโอ้เคสถามเฉยไหมครับเสียให้3โอเอสเฉยไหมครับต่อยังตัวเองนะเนี่ยโอเคนี่เราเขียนแบบเส้นด้วยต่อมาให้เราเข้าใจได้ยังได้ยังปึ๊บนี่ครับแล้วออกซิเจนครับออกซิเจนอยู่ไหนครับโมโหต้องการเพิ่มอีกกี่แขนถึงครบ8 2แขนนับแขนครับนับให้ครบสิครับนับให้ครบครับมันล้อมรอบออกซิเจนล้อมรอบมันเลยคือแขนออกซิเจนเกินหรือเกินไหมครับเกินไหมครับนะครับออกซิเจนออกซิเจนออกซิเจนหมู่เลยนะหมู่6ต้องการกี่แขนหนึ่งครบ8 2หาแขนครับอันนี้ใช่ไหมนี่นักคาร์บอนนักครบ4แขนสรุปคืออย่างนี้โรงเรียนครับตอนนี้เวลานับบรรทัดให้นับรอบตัวเขาเลย1 2 3 4 1 2 3นับรอบแบบนี้ลูกรอบอะตอมของเขาเลยโอเคไหมครับนะเพราะมันเป็นโคเวลนต์คือใช้ในตอนร่วมกันนะครับไฮโดรเจนควรจะเป็นสีเดียวกันลูกแบบที่ถูกแล้วแต่ไอ้สีเดียวกันลูกควรจะเป็นสีเดียวกันเพราะเป็นอะตอมไฮโดรเจนถูกแล้วครับโอเคถูกแล้วเขียนเป็นสูตรในนี้ลูกเป็นสูตรในไปในฟังก์ชันลูกจีน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 จีเขียนที่สุดแบบยอดเลยลูก C ห้าสามโอเคนิ้วของคนตัวพอดี C ห้าสามใหม่ C ห้าสามโอเคใช่ไหมครับ C ห้าสามนะครับเอ็กโอเคไหนต่อได้ยังโอเคนี่ไง C 1 2 3 4 C ห้าสามโอเคไหมครับตัวนี้ก็เป็นโอตัวนี้ก็เป็นเอ็กโอเคคือเราต้องเข้าใจตรงนี้แล้วก็ถูกนะมันเข้าใจง่ายขึ้นโอเคไหมอันนี้สีแดงอันนี้สีแดงใช่ไหมโอ้ได้อยู่ได้อยู่สีแดงต่อไปครับจะจบเรื่องเนี่ย
เดี๋ยวแรกกี่ที่โอ้ซื้อมา20โอ้พอดีได้ฮะตัวต่อไปครับเมื่อกี้แอลกอฮอล์แล้วแอลเฮดต่อไปครับต่อไปนะครับแอลดีไฮด์เข้าป่ะอาซีโอเฮดเอาหมู่อาหนึ่งตัวนะหมู่อาต่อตัวเดิมก็ได้ครับหมู่อามาหมู่อาหมู่อาครับเตรียมหมู่อาเตรียมหมู่อาลูกหมู่อาเตรียมหมู่อาครับช่วงหัวครับตอนนี้ช่วงหัวช่วงหัวข้างไว้หัวก็คือ CH ช่วย3เรามีแขนทั้งท่า1แขนนะครับโชว์ครับโชว์โชว์โอเคหัว R เรียบร้อยตรงนี้ R เรียบร้อยตรงนี้ R เรียบร้อยยัง R เรียบร้อยตรงนี้ R เรียบเรียบร้อย R ต่อไปครับอะไรครับ C ใช่ไหม C ครับ C หนึ่งตรง C หนึ่งตรงครับต่อตัวตำแหน่งที่เหลือเลย C หนึ่งตรงสีเป็นสีสีเดียวกันนะสีเป็นสีเดียวกันนะสีนะสีสีสีเป็นสีเดียวกันลูกสีเดียวกันสีเดียวกันได้ไงได้ไงเยอะเลยได้แล้วสีละสีละสีละสีครบยังครบแล้วต่อไปครับผมจะไปหาอะไรครับโอโอตัวเนี้ยอย่างที่บอกว่าต้องการเท่าไหร่ต้องการ2โอตัวนี้จะจับกับ C 2กันท่าเลยมันจะทับคู่เลยนะเอาโอจับกันทับคู่ครับโอเยี่ยมเลยครับผมนี่ได้แล้วนี่โอจับกันทับคู่เยี่ยมมากเลยนี่ฮะนี่ดูตัวอย่างยกขึ้นเพื่อนเลยยกโชว์อะไรโชว์อะไรยกสูงยกสูงเห็นไหมอันนี้คือ RR ตอบกับ C แล้ว C ตอบแล้วกับ O O อยู่หมู่ไหนต้องการกี่แขนนี่ไงเป็นกระทับคู่แล้วครับโอเคครับที่เหลืออีกตัวนึงเหลืออะไรนะตัวสุดท้าย R O H M ต่อไปต่อ H ครับเยี่ยมมากนี่ผมมีใส่แล้วหาดูสิโอเคเยี่ยมไปลูกต่อเลยลูกโกลุงนุ้งอาซีโอแล้วต่อที่ไอ้ยังรับตัวอาไอ้ยังไปซื้อไปซื้อไปซื้ออะไรกันเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่นะถ้าต่อนี้โอจะเล่นกี่เกินมันเท่าโอมีเนี่ยมันยังมีสองแกนแล้วลูกต้องต่อไปแล้วแล้วรับซีแกนตัวนี้ตัวนี้สองสามสี่หกนะโอเคอ่ะโอเคอ่าเอาซีโอโอ้แล้วสองครบซีนี้ครบไหมสองสามครบไหมเอาซีกี่แขนซีแขนนะต้องเดือดต่อเฮ็ดสองสามสี่ครบแล้วอันนี้คุณไปตรวจนะฮะไม่ต้องดูพอกระได้ก็นับแขนให้มันครบ4ครบ8ถูกมั้ยเราพยายามว่าต้องเข้าใจเป็นพื้นฐานว่าคาร์บอนมีกี่แขนทํานับรอบคาร์บอนมีแขนนับรอบนี้คาร์บอนแต่ละคนมีสีอะไรบ้างนับรอบกี่แขนสี่แขนถ้าใครเล่นได้3เสร็จก็ครบไหมไม่ครบไม่ครบก็ต้องใส่เพิ่มลูกเอ๊ะเอาหมู่อาก่อนหมู่อาได้ไหมนี่อาใช่ไหมถ้าตรงนี้อาก็มีไฮโดรเจนครบ3เป็นไงไฮโดรเจนครบ4ได้นี่เลยครับสี่อาสี่ซีต่ออะไรกับโอโอมาทักคู่ใช่ไหมโอเคถูกอันนี้อะไรครับไฮโดรเจนไหมอ๋อโอเคได้ถึงสูตรนี้เขียนสูตรครับคุณไหนได้ครับเขียนสูตรสูตรได้เป็นไรครับสูตรหรือไงถูกไหมไหนอะไรเนี่ยได้ดูนะดูนะดูนะ
รู้นะครับอมัวก่อนวัวซีซีกี่ตอมสีหนึ่งใช่ไหมอันนี้เท่าไหร่ครับเขียนครับ CH3 CH3 เขียนตรงตำแหน่งของต่อจากของเองนี่เลยทุกฝันนี่ต่อท้ายเลยใช้อ่านแล้วอ่ะใช้อ่านหน้าเลยมันจะได้เวลา4ห้อย CH3 ต่อมาครับต่อมาครับเสียได้3แล้ว4เลยครับ4โอแล้วก็เฮชแต่โอตัวเนี้ยนี่เราตอบผิดมั้ยลูกสังเกตนะออกซิเจนหมู่ไหนครับออกซิเจนหมู่ไหนลูกหมู่6ต้องการกี่แสงถึงจะครบ8แต่คือใส่กี่แสง1 2 3 3แสงนี่เริ่มสองโอเคมั้ยนั่นแหละกูก็เลยงงกับที่หลอกเองกูดูไปดูมากูเออจุดเฉียดนี่วะเนี่ย C H ท้ายสามแล้วก็ C เลยครับ C O แล้วก็ H เออหรือใครจะใครจะทำให้ตัวเองจำได้ก็เขียน C ต่อ O เป็นท่าเลยครับ C เขียนแบบนี้แล้วก็ขีดขึ้นข้างบนแล้วก็ใส่ประทัดคู่ตัว O ด้านบนก็ได้ก็ได้นะโอเคโอเคสุดเลยเขียนเส้นตัวต่อไปครับแนวดีให้ผ่านแล้วต่อไปต่อไปอะไรครับอะไรนะคีโตนสูตรว่า R4O แสดงว่าทุกเกมมากี่ชุดอันนี้ไม่บอกแล้วทีนี้ให้ทำเองเลยดูสิครับดูสิครับให้ทำเองครับเหมือนเดิมไหมบอกว่ามีกลุ่มเสร็จแล้วงั้นนะฮะดูสิและกลุ่มอาแล้วอะไรครับอะไรครับโอตอนแบบนี้ก็ได้ก็ถูกนะแต่ว่าโดยลักษณะของมันแล้วเนี่ยพวกนี้เนี่ยตัวโครงเนี้ยมันจะตอบไปที่เป็นทักคู่กันตัวย้ำลองดูสิมันจะเหมือนกับตัวแรก LVI เนี่ยสีกับโอต้องเป็นมาทักเลยครับสีกับโอมาทักคู่เลยลูกเมื่อกี้เราตอบมาทักเดียวสีกับโอมาทักคู่นะลองเชื่อมลองเชื่อมเดี๋ยวไปเชื่อมยกโชว์หน่อยยกโชว์ด้วยนะครับโอ้กลุ่มนี้ก่อนเพื่อนตลอดเลยซูนั่งงงหนึ่งซูไม่เป็นไรมันหมุนได้ไงดูครับดูเพื่อนครับเห็นไหมครับตัวนี้ CH3 แล้วก็ CO แล้วก็ CH3 นะครับนี่ถูกต้องผมเพื่อนๆด้วยครับสุดนี้ดูของเพื่อนๆนี้ดูของเพื่อนๆนี้ลูกเป็นไงบ้างนี่ไงถูกแล้วเยี่ยมเลยลูกเนี่ยเยี่ยมเลยจริงนี่ CH3 ไม่รู้เรื่องเลยนี่ CO เราเรียนแบบนี้เฮ้ยเรียนแบบนี้กันเขียน C แล้วต่อแล้วก็จะทำให้เราสับสนที่สุดที่เราเอาเชือกมาหน้าสูงที่สุดแบบตัวนี้ออกแต่ละสูงไม่ได้เขียนได้แล้วแต่ที่มีภาษาพูดแล้วก็มีโอเคแบบนี้แหละครับแบบนี้แหละอันนี้อะไรนะ C H ไฟ3ตัวนี้ลูก C O แล้วก็ C O C O ไม่ได้ไฟเลยนะไม่ได้ไฟมันเป็น C O เลยอันนี้อะไรครับ C H ไฟ3เขียนเลยครับสูตรเลยอันนี้ C H ไฟ3ใช่ไหม C O ใช่ไหมอันนี้ก็เป็น C ตัวนี้ลูกสีปุ๊บแล้ว
ก็ต่อที่ท่านสั่งครับเร็วๆครูจะได้ไปต่อนะตัวต่อไปนะมีกลุ่มไหนยังไม่ได้ไหมถามเลยครับถามเลยตัวใดไม่ก็ตามสี่เฮ็ดสี่เฮ็ดไม่สามสี่สี่เฮ็ดไม่สามไม่ที่กูแล้วไม่อยากก็สี่เฮ็ดไม่สามก็ใจยิ่งตามสองที่โอ้แล้วก็สี่ไม่สามอยู่ตรงไหน CS3 หมู่ R ชี้คุยหน่อย R แล้วต่อกับ C หมู่ R อยู่ในรูปหมู่ R ถามครู R เกิดจากอะไรครับ R เกิดจากแอลเคนแอลคินไทด์ที่ดึงอะไรออกดึงไฮโดรเจนออกใช่ไหมเราต้องสร้างหมู่ R ก่อนลูกสร้างหมู่ R ก่อนสร้างหมู่ R ก่อนลูกเอาเริ่มใหม่เลยเอาหมู่ R ก่อนดึงคาร์บอนกับไฮโดรเจนออกมาต่อกันก่อนดึงออกจากตรงนั้นน่ะดึงออกมาเลยลูกดึงออกมาเลยโอเคต่อครับต่อให้ครบก่อนครับต่อให้ครบเป็นหมู่ R ก่อนโชว์ดิดึงออก1ตัวโอเคแล้วอะไรต่อครับ4อ่ะ4เราอยู่ในชนิด4 4เอาเฉพาะ4เฉยๆกันลูกเอาเฉพาะ4ก่อนต่อเลยครับ4แล้วอะไรครับโอพันธะอะไรโอ4โอต่อมาด้วยพันธะอะไรพันธะคู่ต่อเลยครับพันธะคู่ไหน CS3 อยู่ไหนลูกลูกทีมลูกทีมในกลุ่มต้องช่วยกันสิลูกไม่ใช่ว่าคนนึงนำเสนออีกคนนึงอยู่เฉยๆมันต้องช่วยกันดิไม่ใช่ว่าถือสองมือเลยคนนึงไม่ชี้เลยCS3 อยู่ตรงไหนครับแบบนั้นแล้วครูจะเห็นไหมลูกเดี๋ยวแป๊บนึงนะชี้ครับ CS3 ตรงไหนครับหมู่ Rโอเคต่อไปครับ C แล้วก็ O ครับทีนี้ครูลองให้เรานับแขนซินับแขนของ C ดิ C ตัวที่2อ่ะลูกนับแขนซินับครับเสียบไมค์ลองนับซินี้กี่แขน5แขนมันเกินใช่ไหมดึงออกสิลูกดึงออก C แล้วต่อกับ O ไหมพันธะอะไรครับพันธะอะไรครับพันธะคู่ต่อยังต่อแล้วแล้วอะไรอีกครับทีนี้ R C O แล้วอะไรอีกครับ OH ใช่ไหมก็ต่อ OH สิครับนั่นแหละเหลือไฮโดรเจนยังไม่ต่ออีกตัวนึงเนี่ยก็ถูกแล้วทีเนี้ยโอเคไหนครับเดี๋ยวแป๊บนึงเอาถึงขั้นตอน CO O ครับ O ต่อ O กันครับดึงออกกันอย่าเพิ่งต่อ
เสร็จปุ๊บทีนี้ต่อไปเหลืออะไรครับ OH ใช่ไหมทีนี้ O ครบหรือยัง O ครบ O หมู่นะหมู่6ต้องการ2ครบแล้วใช่ไหมในนั้นมันเหลืออะไรที่ยังไม่ครบดูคาร์บอนสิครับคาร์บอนตัวนั้นครบแล้วคาร์บอนตัวถัดไปเสียบตรงนั้นแหละครับเสียบแล้วมีอะไรครับเหลือ O กับ H ครับต่อ O ดึงออกก่อนนะลูกดึงตัวนั้นออกก่อนไม่ดึงแดงเล็กๆนะแล้วก็ใส่ O เข้าไปครับใส่ O เข้าไปเสียบ O เข้าไป O ตัวนี้ครบ2แขนหรือยังเสียบ O เมื่อกี้ O คือเอาสีอื่นเนี่ยไม่รู้เอาที่เป็น O เห็นไหมรู้ว่า O อ่ะลูกออกซิเจนเนี่ยออกซิเจนตรงนี้ครบ2แขนหรือยังยังก็ต่อไฮโดรเจนให้เขาซะนั้นคาร์บอนลูกเส้นของเหลืองสิครับขนาดละเสียบไม่ปัญหาคือของเราไม่สรุปตัวเองไงคือพวกเราไม่สรุปตัวเองไงครูถามว่าโอครบ2แขนหรือยังพวกเราก็ตอบว่าไม่ใช่มั้ยพอครูให้เสียบให้ครบพวกเราก็ไม่เสียบตัวคาร์บอนอย่างเงี้ยมันใช่ไหมล่ะนั่นแหละถูกแล้วแบบนั้นแหละอะตอมไฮโดรเจนก็ให้มันสีเดียวกันซะไฮโดรเจนเนี่ยโอเคนะครับแบบนั้นนะครับCH3 CO OH OH ตัวนี้กดคาร์บอกซิลิกเนาะใช่ไหมครับดังนั้น CH3 ที่อยู่ฝั่งขวามือไม่ใช่แล้วฝั่งขวามือสุดลูกนั่นแหละให้เป็นไฮโดรเจนตัวเดียวดึงสีแดงออกเลยดึงอะตอมคาร์บอนออกแล้วใส่ไฮโดรเจนแทนนะครับใครกลุ่มไหนเสร็จแล้วก็เขียนได้เลยครับเขียนสูตรได้เลยครับถูกต้องแบบนั้นแหละเขียนได้ครับกลุ่มไหนไม่มีสูตรไม่ได้ออกห้องนะลูกตรงแก่ต้องมีสูตรชิ้นงานเองนะลูกสูตรเมื่อกี้แอลกอฮอล์อะไรครับแอลกอฮอล์อะไรครับอะดรีนาลีนอะไรครับคีโตแล้วครับแล้วก็มีกี่สูตรครับในงานเราสี่สูตรอะไรครับสี่สูตรเลยสมาชิกที่ไม่เขียนก็เก็บอุปกรณ์ที่เรียบร้อยครับผมหรือสมาชิกท่านไหนที่เขียนเสร็จแล้วนะครับอุปกรณ์ที่เรียบร้อยครับเก็บเลยครับกดขี้โตนอ่ะบ้านดีๆนะครับแล้วก็หากระดาษรองอะไรต่างๆไว้แล้วก็เขียนชื่อกลุ่มตัวเองไว้กลุ่มที่หนึ่งหกครั้งอะไรก็ว่าไปลองมาใส่กล่องไว้นะครับนะครับต่อไปเราก็จะได้ครั้งต่อไปเราก็จะได้ใช้ต่อนะครับบอลลูนบอกให้บ้านนี้ที่นี่ก่อนอย่าช้าอย่าดีๆ